สักครู่นะคะรวมถึงอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะคะอย่าลืมติดตามรายงานพิเศษการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19ของสภาการศึกษานะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมค่ะแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 แต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาขึ้นเพื่อให้สอดรับกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา6ด้านโดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่ดำเนินงานตามแผนและกิจกรรมการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอาจมีบางประเด็นที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โควิด-19 แผนปฏิรูปบางทีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งตอนนี้มีสถานการณ์ที่มีโรคระบาดเราก็อาจจะมาผสมผสานทำให้กระชับขึ้นหรือว่าทำให้ครอบคลุมมากขึ้นทางคณะกรรมการก็มีความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะครับในแนวทางที่จะขับเคลื่อนไปนะครับโดยที่ต้องกำหนดระยะเวลาเหมือนกันนะครับมีการพูดคุยกันว่าถ้าหากทำได้กระชับกว่านั้นเนี่ยจะทำให้ตรงกับความเหมาะสมของเหตุการณ์ณปัจจุบันขณะที่การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาการจัดอัตรากำลังครูการศึกษาพิเศษให้เพียงพอตลอดจนสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยประเด็นนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมสภาการศึกษาขณะเดียวกันการปรับตัวปรับเปลี่ยนปรับพฤติกรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของระบบการศึกษาไทยท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง post covid เนี่ยวิธีการจัดการศึกษาจะเปลี่ยนเยอะพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สอนก็ต้องเปลี่ยนวันนี้เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าระบบการใช้ระบบเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมีมากขึ้นความรับผิดชอบต่อผู้เรียนต้องมีมากขึ้นแน่ในเรื่องของการทำ distance learning ระบบการประเมินวัดผลหลักสูตรของเราเนี่ยจะเน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญเราจะเปลี่ยนผ่านมาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรเทสได้อย่างไรว่าผู้เรียนเนี่ยมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้